ค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านทีบีแอนด์เอชไอวีนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมของเราเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ยาวจนถึงเดือนนี้เลยจนเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งที่6ของในพาร์ทของทีบีค่ะแต่ว่าในกิจกรรมภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นครั้งที่12แล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในช่วงท้ายๆนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกิจกรรมย้อนหลังได้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะก็ถ้าท่านไหนนะคะที่อยากรับฟังย้อนหลังสำหรับกิจกรรมของเรานะคะเข้าไปที่เว็บของกรมควบคุมโรคนะคะคลิกตรงสื่อเผยแพร่นะคะแล้วก็สื่อมัลติมีเดียค่ะถ้าเกิดเข้าไปแล้วตรงนี้นะคะก็จะเลือกเป็นกองโรคเอดส์นะคะกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราก็จะมีวิดีโอย้อนหลังสำหรับกิจกรรม Echo ในครั้งที่ผ่านๆมาอัพไว้แล้วเรียบร้อยค่ะก็สามารถไปติดตามฟังย้อนหลังได้ตั้งแต่ครั้งที่1กันเลยนะคะค่ะแล้วสำหรับในกิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเที่ยงพอดีประมาณเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันตอน12:15 นค่ะแต่ด้วยความพิเศษที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์แพทย์หญิงดารินดารอซะค่ะจากกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะได้ร่วมพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็กล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดนะคะสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะดิฉันแพทย์หญิงดารินดาโรซาค่ะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะคะเป็นกิจกรรมนักปฏิบัติด้าน TBHIV ด้วยโปรแกรม ECHO จริงๆแล้วกิจกรรมนี้เป็นการขับเคลื่อนชุมชนนะคะจัดโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปฟาร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจริงๆแล้วเรามีวัตถุประสงค์หลักๆถึง2ประเด็นด้วยกันนะคะอันนี้ขอย้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าสำคัญมากว่าทำไมเราถึงมีการทางจัดกิจกรรมเอ็กโคขึ้นมาวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้าน TBHIVให้มีศักยภาพแล้วก็เชี่ยวชาญในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะที่เป็นมาตรฐานด้าน TBHIV ประเด็นที่2ที่สำคัญก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้เองความรู้และแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาที่มันเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพบริการและก็การดูแลรักษาด้าน TBHIV อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปนะคะซึ่งกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้าน TBHIV ครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของ PUC ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐจริงๆแล้วหลักการของ ECHO เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ต่างๆไปสู่บุคคลแทนการเคลื่อนย้ายบุคคลไปทางองค์ความรู้แต่จะทำความเข้าใจในเรื่องของ ECHO ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการของ ECHO เนี่ยเราอยากให้พื้นที่เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่12เป็นครั้งสุดท้ายในการจัดแล้วก็อยากจะให้นำทุกท่านเนี่ยนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ซึ่งกำหนดการในวันนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ1:15ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ความรู้แก่ทุกท่านทุกครั้งนะคะการนำเสนอจะต้องประมาณ10นาทีเนี่ยทุกคนจะต้องให้
ให้ความระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลที่จะเป็นความลับของผู้ป่วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการสรุปปัญหาของเคสแล้วก็มีการซักถามและให้คำแนะนำโดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราคัดมาแล้วในครั้งนี้นะคะก็จะมีการเลคเชอร์ประมาณ30นาทีแล้วก็ถามตอบอีกประมาณ10นาทีค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอพูดประมาณนี้นะคะขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการนะคะคุณประการมาแสงทรัพย์พยาบาลวิชาชีพสังกัดศูนย์โรคอุบัติใหม่นะคะคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะในพาร์ทของ TB นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของ TB Prevention ค่ะแล้วก็สำหรับทีมท่านอาจารย์ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมของวันนี้นะคะท่านแรกนะคะขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำมลสุวรรณพิมลกุลค่ะอาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะและขอต้อนรับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชรีอวิหิงสานนท์ค่ะหัวหน้าแพทย์วิจัยจากศูนย์ศึกษาวิจัยการรักษาโรคเอดฮิปแตกนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ของเราในวันนี้นะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรานะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงพรบุญญาหนูเกลือค่ะแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะถ้าในระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้ขออนุญาตแจ้งกติกานะคะท่านอื่นๆนะคะรบกวนปิดเสียงไมค์นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนที่มีคำถามสงสัยสามารถส่งคำถามเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะถ้ามีเวลาเหลือท่านอาจารย์ของเราจะช่วยตอบให้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงค่ะสักครู่นะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์อันนี้ขอเชิญอาจารย์ขึ้นพูดได้เลยนะคะต่อจากนี้สวัสดีค่ะหมอพรบุญญานะคะหมอพรบุญญาหนูคืออายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ค่ะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ขออนุญาตเริ่มในการประชุมวันนี้นะคะขอเรียนอาจารย์กำพลแล้วก็อาจารย์อัญชลีนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะการประชุมในวันนี้นะคะจะเป็นในธีมของ Q&A นะคะในเรื่องของโรคการรักษาวัณโรคแฝงนะคะหรือว่า LTBI ค่ะขออนุญาตเลื่อนสไลด์ไปสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมเกี่ยวกับคำถามที่ทางพบนะคะในหน้างานนะคะว่ามีคำถามอะไรที่มีคำถามมามากที่สุดนะคะคำถามแรกนะคะที่จะเรียนถามอาจารย์นะคะก็คือว่าในการรักษาวัณโรคแฝงหรือว่า LTBI นะคะในผู้ป่วยกลุ่มใดนะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาค่ะครับก็ผมขออนุญาตเริ่มก่อนนะครับผมกำพลนะครับก็ขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับแต่ระหว่างนี้อาจารย์อัญชลีจะเพิ่มเติมเสริมได้เลยนะครับอาจารย์ครับครับผมหรือว่าอาจารย์พรบุญญาจะเริ่มเสริมเลยในแต่ละคำถามเลยก็ได้ฮะคือวันนี้เราคงจะคุยกันในแง่ของคำถามที่เป็นยอดฮิตเพราะว่า TB prevention เนี่ยถ้าเป็นในแง่ของการเป็นเคสเนี่ยมันจะค่อนข้างอาจจะยากนิดนึงเราก็เลยเอาคำถาม5คำถามยอดฮิตนะครับที่มีคนถามเยอะที่สุดแล้วก็จะตอบไปทีละข้อนะครับผมขอสไลด์ต่อไปเลยครับ TB prevention เมื่อกี้ผมขออนุญาตเริ่มก่อนที่จะตอบคำถามแรกเนี่ยผมอยากจะเริ่มที่สไลด์นี้ก่อนนะครับสไลด์นี้ทุกคนคงทราบดีกันอยู่แล้วล่ะครับว่าถ้าจริงๆเราจะลด TB ได้เนี่ย 90% ที่ปี2035เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรักษาแต่ treatment active TB อย่างเดียวมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะ prevent infection ด้วย infection control ที่ดีอย่างเดียวมันคงไม่พอจะสังเกตนะฮะ curve ที่เป็นสีที่ดีที่สุดที่จะลดให้เร็วที่สุดได้ดีที่สุดคือ curve สีเทานะครับที่จะทำให้เรา adhere ลด 90% ก่อนปี2035ก็คือต้องทำการ treatment ให้เร็วที่สุดและทำการ treatment latent TB infection ในคนกลุ่ม population ที่ high risk ในการที่จะ reactivate นะครับน่าจะเป็นตัวหนึ่งต่อที่จะตอบโจทย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่ากลุ่มไหนบ้างที่เราจะมีความจำเป็นจะต้องทำนะครับผมครับสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับตัวเลขนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าจริงๆ TB มันไม่ได้ติดกันแบบง่ายมากๆเหมือนโควิดนะครับผมแล้วก็TB เนี่ยสมมติมีในห้องมีอยู่100คนแล้วมีคนเป็น TB อยู่1คนแล้วก็ในห้องนั้นเป็นห้องแบบห้องปิดเลยแล้วก็อยู่ร่วมกันนานๆเกิน8ชั่วโมงเลยมันจะมีแค่ประมาณ 30% ที่จะเกิด TB infectionแต่จะมีอีก 30% ที่ 70% ที่เขาจะมีภูมิของร่างกายที่จะ eradicate เชื้อไปนะครับ 30% เนี้ยก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็น active disease นะครับ 30% ของเนี้ยในบางส่วนก็อาจจะเป็นมี TB ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับแต่วันร้ายคืนร้ายถ้าเกิดสมมติว่าภูมิเขาตกลงหรือ drop ลงก็จะค่อยเกิด reactivation นะครับสังเกตนะฮะว่าตรงเนี้ยจาก 30% เนี่ยพอดีผมชี้ลูกศรไม่ได้เนาะเลยอาจจะดูยากนิดนึง 30% ตรงนี้ปุ๊บของทั้ง 100% เนี่ยก็จะมีแค่บางส่วนเท่านั้นเอง 5-10% ที่จะกลายไปเป็น primary tuberculosis แล้วก็ 90-95% ตรงส่วนเนี้ยจะกลายเป็น latent infection และใน latent infection เนี่ยจะมีแค่ประมาณ 5-10% เท่านั้นเองถ้าคนปกติเนี่ยในไลฟ์ไทม์ที่จะมีโอกาส reactivation โอกาสที่เขาจะ reactivation เนี่ยมักจะ reactivate มากกว่า 50% ในช่วง2ปีแรกหลังจากรับเชื้อนะครับผมซึ่งถ้าเป็น health adult health ปกติเนี่ยจะมีโอกาสที่จะ reactivate ในช่วง life expectancy เขาแค่ประมาณ 10% นะครับแต่คนกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นว่าเด็กอายุน้อยกว่า5ขวบพวกนี้มีโอกาสที่จะ reactivation 20%HIV positive มีโอกาส reactivation 30% หรือยิ่งเด็กยิ่งอายุน้อยนะครับ
น้อยกว่า2ขวบเนี่ยโอกาส reactivation ถึง 40% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม vulnerable group ต่างๆเหล่านี้เช่นกลุ่ม HIV กลุ่มที่เป็นเด็กพวกเนี้ยเขาจะมีโอกาสความเสี่ยงที่จะเป็น reactivation สูงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีความสำคัญในการที่จะให้TPT นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับนะฮะสังเกตนะฮะมันก็จะแบ่งเป็นว่า relative risk ของ TB ในgeneral population ที่จะมีโอกาส reactivation เมื่อเทียบกับ general population คนไข้ที่เป็น HIV คนไข้ที่ cross contact นะครับคนไข้ที่ทำ on organ transplant คนไข้ที่เป็น chronic renal failure หรือ on anti TNF พวกนี้ relative risk reaction ที่เขาจะ reactivate เนี่ยสูงเป็น10เท่าเลยเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับส่วนอันนี้เป็น moderate risk ก็ไล่ลงมาอันนี้ก็เป็น low risk นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราทีท TBT ในกลุ่มที่ไฮริสก์เท่าไหร่เราก็ยิ่งมีได้คุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นแต่อีกขาหนึ่งฝั่งซ้ายนี่นะฮะที่ผมกำลังจะชี้นำแล้วก็คือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า4ขวบเนี่ยถ้าเขารับเชื้อเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดมากกว่าคนปกติถึง5เท่านะครับเมื่อกี้เหมือนที่บอกว่าเขาจะมีโอกาสเป็นตั้งประมาณ 20-40% เลยและเช่นเดียวกันนะครับที่ผมบอกว่าคนที่TST หรือสกินเทสเนี่ยบวกมาตั้งนานแล้วแล้วไม่เป็น TB สักทีเนี่ยพวกเนี้ยไม่ค่อยเป็น TB หรอกนะครับแต่ถ้าเขาจะเป็น TB อ่ะเขามักจะเป็น TB ตอนช่วงจังหวะภายใน2ปีแรกหลังจากที่รับเชื้อเข้ามาใหม่นี่นะฮะสังเกตฮะ study have report that reactivation rate of TB 15เท่าเกรดสูงกว่าในคนไข้กลุ่มที่เป็น recent infection ในช่วง2ปีคือถ้ารับเชื้อมานานๆแล้วอ่ะนะครับแล้วยังไม่เป็น TB สักทีเนี่ยหมายถึงสกินเทสโพซิทีฟแล้วไม่ได้เป็น TB เนี่ยปล่อยไปนานๆเนี่ยพวกเนี้ยไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ถ้าจะเป็น TB active TB อ่ะมักจะเป็นภายในช่วง2ปีแรกหลังจากที่เขาเพิ่งรับเชื้อมาใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มที่เป็น recent converter เนี่ยมีความสำคัญมากๆที่อาจจะพิจารณาให้ LTBI หรือ TPT ครับสไลด์ต่อไปครับขอบคุณครับก็แต่ปัญหาเลื่อนไปได้เลยฮะเลื่อนไปได้เรื่อยๆเลยสไลด์ต่อไปได้เลยครับคือเนี่ยปัญหาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในการเทสว่าคนไข้มีวัณโรคอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเนี่ยแล้วในการที่จะเราจะพรีดิกว่าเขาอ่ะจะเป็นแอคทีฟดีซีสเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปัญหาคือมันค่อนข้างพรีดิกมันมีเทสที่มันพรีดิกได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมมันก็แค่รู้ว่าคนไข้เขามีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่มันไม่สามารถพิจิตรได้จริงๆว่าเขาจะเป็น active disease หรือเปล่าอย่างเช่นนะฮะนี่รวบรวมจากเป็น meta analysis positive predictive value ในการทำนายว่าเขาจะเป็น active TB ภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นมากน้อยแค่ไหนสังเกตนะฮะในคนคนเดียวกันนะฮะเจาะ ICRA บวกนะครับตามเข้าไปอีก24เดือนคนไข้จะมีโอกาสเป็น active TB แค่ประมาณ 2.7%ในขณะที่ TST ในคนคนเดียวกันตามเข้าไปโอกาสที่จะพิจิตรแค่ประมาณ 1.5% ดูเหมือนว่าอีกล้าเนี่ยมันจะพิจิตรได้ดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับ 2.7 กับ 1.5 นะครับนี่จาก19 study นะฮะแต่ถ้าเกิดไปดูใน sub population ที่เป็น high risk ก็คือคนที่เป็น close contact HIV healthcare worker หรือ SRD เนี่ยที่อีกล้าบวกเนี่ยตามเข้าไป24เดือนโอกาสที่จะเป็น active TB ประมาณ 6.8% ถ้า TST ตามไป24เดือนโอกาส active TB ประมาณ 2.4% อยากจะให้รู้ตัวเลขตรงนี้นะฮะยิ่งในการทำนายเปอร์เซ็นต์ PPV ยิ่งสูงเนี่ย N number needed to treat จะยิ่งต่ำ number needed to treat คืออะไรคือว่าเราถ้ายิ่งต่ำจะยิ่งดีแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่อีกล้าบวกเนี่ยบวกตอนไหนไม่รู้นะครับถ้าเกิดเราจะต้องทีท37คนถึงจะ prevent ได้1 case นะครับแต่ถ้าเราเอา TST มาจับเนี่ยเราจะต้องทีทถึง67คนถึงจะ prevent 1 case นะครับนี่ตามทันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรากำลังจะบอกว่าเรากำลังดิวกันระหว่างว่าเทสมันเป็นเทสที่มันไม่ได้มีความไวพอที่จะบอกไม่ใช่มีความไวไม่ predict พอที่ว่ามันจะบอกว่าคนไข้คนนี้มันจะกลายไปเป็นTB มากน้อยแค่ไหนในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ TBT ทุกคนทั้งหมดเนี่ยมันก็คงไม่ไหวอ่ะแล้วก็เวสเงินเสียอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องให้ในกลุ่มที่มันคุ้มค่าและมีประโยชน์แต่ว่าแน่นอนนะครับ NPV ค่อนข้างสูงนะครับถ้า ICRA หรือ TST negative เนี่ย
มันก็จะมีโอกาสทำนายว่าเขาน่าจะเป็น TB ในอนาคตค่อนข้างน้อยนะครับก็คือ 99.7 ถึง 99.4% นะครับเทียบกับระหว่างอีกล้ากับ TST สไลด์ต่อไปเลยครับก็เนี่ยฮะเหมือนที่ผมบอกนะ number needed to treat นะครับก็อย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราเจาะ healthcare worker คนหนึ่งซึ่งอายุสมมุติ40กว่าปี50ปีแล้วปรากฏว่า healthcare worker นั้น TST positive อ่ะ10เซนนะครับ10เซนตามไป5ปีเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้โอกาสที่จะเกิด active TB ประมาณ 1% นะครับคือถ้าเราไม่รู้ว่า TST เขาบวกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยตามคนไข้กลุ่มนี้ไป5ปีเขาจะเป็น active TB แค่ 1% เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ TPT ในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้มเพราะต้องรักษา TPT ไปตั้ง179คนกว่าจะ prevent แค่1 case ในทางกลับกันถ้าเราทำ TPT ในคนไข้ skin test conversion นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าเขาจะ active TB เขามักจะเป็นในช่วง2ปีแรกหลังจากที่เพิ่งรับเชื้อมาเพราะฉะนั้นสมมุติ healthcare worker ที่เพิ่งเข้ามาอายุสัก20กว่า30เข้ามาสัก1ปีปีที่2 convert จาก ICA ลบเป็นบวกหรือ TSC จากลบเป็นบวกเนี่ยพวกนี้ follow up ไป5ปีเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะมีโอกาสเป็น active TB ประมาณสัก 5-15% เพราะฉะนั้น number needed to treat เนี่ยมันจะลดลงก็คือว่า treat 36คน prevent 1 case แต่อันนี้ต้อง treat ถึง179คนถึง prevent 1 case นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีประโยชน์บ้างในกลุ่มที่อายุน้อยและมี zero convert นะครับซึ่งพวกนี้จะ number needed to prevention หรือ number NNT จะค่อนข้างต่ำนะจะอาจจะมีประโยชน์ในกลุ่มมากกว่าคนที่ TST บวกมาตั้งนานแล้วเราไม่เป็น TB สักทีนะครับสไลด์ต่อไปครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ WHO บอกว่ามีน่าจะมีประโยชน์นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น cross contact ที่เป็น household contact อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับจากรวบรวมจาก Meta Analysis 19 study เขาบอกว่าใน general pop เมื่อเทียบกับ general population คนที่มี active TB อยู่ในบ้านแล้วมีเด็กอยู่หรือมีคนผู้ใหญ่อยู่ที่อายุประมาณระหว่างเนี้ยนะฮะโอกาสที่จะเกิด TB active TB ไม่ว่าจะ LTB ไม่ว่าจะเป็น TST เขา skin test เขาจะเป็นยังไงนะฮะ follow up ไป2ปีเนี่ยโอกาสเขาจะเป็น active TB มากกว่า normal population อย่างเด็กเนี่ยเห็นไหมฮะ14เท่านะฮะนะครับ14เท่าโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่อายุน้อยกว่า4ขวบแม้ว่าผู้ใหญ่เองก็ยังดูแนวโน้มจะมากกว่า normal population ถึง 11.7 เท่านะครับผมสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวเลขหนึ่งของประเทศไทยที่ว่าเรายังมีการให้ TPT กันค่อนข้างน้อยนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับแล้วก็ HIV เองก็ยังเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับที่ว่าเราก็ยังมีปัญหาในการให้ TPT ที่ค่อนข้างจะน้อยเหมือนกันทั้งที่มันก็มีwell established พอสมควรแล้วว่ามันช่วยป้องกันการลดการเกิด active TB ต่อไปเลยครับแล้วก็นี่ผมอยากดิสคัสประเด็นนี้ฮะอยากคุยอยากคุยประเด็นนี้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราทั้งที่ WHO เองหรือว่าทั่วโลกเองเนี่ยก็ implement ว่ากลุ่มที่ควรจะต้องให้ TPT เนี่ยที่ strong evidence จะต้อง3อันเลยก็คือที่ควรจะต้องให้เลยคือ1คนไข้ HIV 2คนไข้ household contact 3เด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบที่ contact กับคนไข้ที่เป็นTB อันนี้3อันที่ควรจะให้แต่เพราะตอนนี้ปัญหาของการให้ IPT หรือ TPT ใน HIV เนี่ยมันยังค่อนข้างไม่ได้ available สักเท่าไหร่เลยอยากจะทิ้งเป็นคำถามเหมือนกันว่าให้อาจารย์อันเองตอบช่วยเพิ่มเติมแล้วก็อาจารย์พรบุญภาด้วยครับว่าอะไรมันคือปัญหาจริงๆที่ทำให้เราทำส่วนนี้ไม่ได้ได้ไม่ดีเต็มที่ครับครับอาจารย์อาจารย์อัญชลีมีความเห็นว่าไงครับอาจารย์ว่าไงบ้างครับโหลได้ยินไหมคะครับได้ยินครับอาจารย์ครับได้ยินไหมสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะฮะเดี๋ยวตามต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเปิดอีกห้องนึงน่าจะสัญญาณไม่ค่อยดี
ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ตอบไปก่อนเดี๋ยวจะขอไปเปิดอีกเครื่องนึงเพราะว่าได้ครับเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับจะออกอะไรนะคะทุกคนในห้องส่งได้ยินเสียงผมเนาะได้ยินชัดค่ะอ๋อโอเคครับคืองั้นแต่ไม่ได้ยินเสียงหมอใช่ไหมฮะได้ยินไหมไม่ได้ยินได้ยินเสียงอาจารย์ค่อนข้างเบาค่ะได้ยินแล้วครับได้ยินแต่ว่าเบาครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ดำเนินการไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอที่ได้ได้ได้เครื่องนึงถ้างั้นได้ครับงั้นผมระหว่างนี้อาจารย์พรบุญพาหรือว่าทางห้องส่งเองคิดว่าอยากจะมีแชร์ไอเดียอะไรก็ได้เลยนะครับผมอยากให้มันมี two หรือ three way communication มันจะทำให้มันยิ่งสนุกมากขึ้นนะครับคือส่วนตัวผมคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรดำๆขึ้นมาเนาะไม่แน่ใจห้องส่งมีกรอบสี่เหลี่ยมดำๆขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรสรุปว่าคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความลังเลใจกันระหว่างว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีการให้ IPT ในคนไข้ HIV กันอย่าง available มากสักเท่าไหร่เหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าบางคนเราก็กลัวเขาอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเราให้ TPT ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนไข้เป็น HIV ที่เป็น active อยู่หรือเปล่าแล้วเกิดให้ rifampicin based regimen หรือให้ isoniazid regimen ไปแล้วปรากฏว่าคนไข้เป็น active TB ซ่อนอยู่ในร่างกายไปอยู่แล้วปรากฏให้ยาไปแค่ตัวเป็นรักษาแบบ TPT ไปคราวนี้ยิ่งยุ่งเลย initiate ทำให้เกิดการดื้อยาเพราะว่าบางทีก็ต้องยอมรับว่าคนไข้ HIV บางคนเนี่ยTB มันหลบซ่อนอยู่จริงๆแล้วมันหาไม่เจอบางทีก็ค่อยมาเป็น unmasking iris ทีหลังก็คนก็อาจจะกลัวอันที่สองคือ study ส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมัน enroll ในคนไข้กลุ่มที่เป็น RCT แล้วส่วนใหญ่มันเป็น study ในแถบ South Africa นะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ARV เนี่ยมันเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าประเทศไทยเรา ARV เราเข้าถึงค่อนข้างได้ง่ายมากอันที่3นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยหมอส่วนใหญ่เองคิดว่าการได้ ART แล้วเนี่ยมันก็สามารถลดริสก์ของการเกิด active TB ได้อยู่แล้วนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ 100% นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมโชว์ข้อมูลให้ดูที่ผมกับอาจารย์อัญชลีได้เก็บข้อมูลมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาพบว่าแม้ว่าจะให้ ARV ไปแล้วโอกาสริสก์ของ incident ของการเกิด active TB ในคนไข้ที่เป็น HIV ก็ยังสูงกว่า normal populationนะครับสูงกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยโชว์สไลด์ให้ดูนะครับอันที่3ก็คือว่าถ้าอยู่ใน country ที่ INS resistant เกิน15เนี่ยการให้ IPT ด้วย isoniazid based therapy เนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังโชคดีที่บ้านเราอาจจะ INS resistant ยังไม่ถึงกับ 15% แล้วบ้านเราตอนนี้เนี่ยเรามีสูตรการให้ TPT เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะ isoniazid6เดือนหรือ9เดือนเพียงอย่างเดียวตอนนี้มียาหลายสูตรมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นไลฟาไรฟามิซินเบสนะครับแล้วก็อีกอันนึงบางคนก็อาจจะกลัวว่าโอ้โห HIV คนไข้ก็มาถึงก็มีกินยาตั้งเยอะแล้วให้ทั้งแบคทริมให้ทั้ง ARV ไหนจะต้องให้ ANH หรือให้ไรฟามิซินไปอีกเกิดแพ้ยาขึ้นมาจะทำยังไงสู้รีบให้ ARV ไปเลยดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าโอเคต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมกับอาจารย์อัญชลีได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเปเปอร์เพิ่งได้ลงตีพิมพ์เมื่อ2เดือนที่แล้วนะฮะใน Journal of International Society นะครับเราก็จะพยายามดู14 15โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับว่าคนไข้ที่ได้รับยาต้านไวรัสไปแล้วเนี่ยแล้วอินซิเดนต์ตามไปอ่ะแล้วดูซิว่าอินซิเดนต์ของการเกิด TB เนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนสังเกตนะฮะดูนะครับให้ ARV ไปแล้ว 2-3 ปีเนี่ยโอกาสเกิด active TB เนี่ย incident ยังอยู่ที่เป็นพันเลยครับผมคือ incident ของการเกิด active TB ใน normal population ในประเทศไทยเราอยู่ที่ประมาณ150นะครับอันนี้คนไข้ที่เป็น HIV นะครับให้ยา ARV ไปแล้ว 2-3 ปียังมีโอกาสเกิด TB new onset 39คนจาก 2,000 กว่าคนนะครับ 2,000 per yearอินซิเดนต์คิดเป็นประมาณ1,000 กว่าเมื่อเทียบกับ150แม้จะให้ยาไป 9-10 ปีนะครับโอกาสอินซิเดนต์ของการเกิด active TB ก็ยังมากกว่า normal population ถึง2เท่า 2-3 เท่าจะต้องให้ไปเกิน10ปีนะครับถึงจะเท่ากับ normal population นะยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าภายใน 1-2 ปีเห็นไหมฮะโอกาสจะเกิด active TB
คือให้ไปเนี่ยยังดูสูงกว่า normal population ทั้งนั้นเลยแม้จะไปให้ไป6ปีแล้วจะให้ไป5ปีแล้วก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอันนึงที่ว่าเราก็ยังคิดว่าการให้ ALV ไปก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะเป็น active TB ได้อยู่นะครับอันนี้สไลด์ต่อไปครับนี่เราก็มาสับกรุ๊ปดูนะครับว่าถ้าคนดูที่เราให้ ARV ที่ CD4 ตอนไหนนะครับยิ่งถ้าให้ CD ARV ที่ CD4 ที่น้อยกว่า100โอกาส incident rate ของการเกิด active TB หลังจากให้ ARV ไปยังเป็นพันอยู่เลยครับนะครับขนาด CD4 อยู่ในช่วง350ถึง500เนี่ยก็ยัง360จังมากกว่า normal population ถึง2เท่ากว่าแม้ว่า CD4 สมมติเราให้ ART ในคนไข้ที่อายุARV แต่คนไข้ที่ CD4 มากกว่า500เนี่ยโอกาสที่จะเป็น active TB ก็ยัง incident ก็ยัง400กว่าเมื่อเทียบกับ normal population ที่150ยังเกือบประมาณ3เท่านะครับเพราะฉะนั้นแม้จะให้ ARV ไปแล้วก็ตามโอกาส incident ของการเกิด active TB ก็ยังเยอะกว่า normal population ถึง 3-4 เท่านะครับต่อไปเลยครับนะฮะก็คงประมาณนี้ฮะไม่เป็นไรผมเดี๋ยวคงเวลาน้อยละต่อไปได้เลยครับผ่านไปได้เลยคงไปดูแชร์สไลด์ต่อไปเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าการให้ rapid ART แล้วก็ appropriate TPT เนี่ยในคนไข้ที่แต่ใจผมอะผมคิดว่าควรจะต้องทำเจาะอีก้าก่อนหรือว่าเจาะส่ง TST ก่อนนะคือส่วนตัวนะผมคิดว่าเราให้วัดทุกเคสเนี่ยในคนไข้ที่เป็น HIV ใจคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่คนไหนที่อีก้าบวกหรือ TST บวกเนี่ยแล้วเป็น HIV เนี่ยก็น่าจะต้องพิจารณาให้ ART ให้ TPT นะครับผมครับใครเห็นต่างยังไงแจ้งได้เลยนะครับผมโอเคนี่นะครับสไลด์ต่อไปครับเมื่อกี้ที่บอกนะครับว่า WHO เมื่อกี้ผมสรุปมาให้ของ WHO สรุปมาให้เหลือ3สไลด์นะครับก็คือว่าที่ต้องจะทรีตที่มีประโยชน์ในการทรีตแน่ๆมีอยู่3 4ข้อกลุ่มนี้ก็คือ1 HIV ควรทรีต2ใช้ children น้อยกว่า5ขวบนะครับที่คอนแทคคนไข้ที่เป็น active TB คือ WHO บอกว่าทรีต without test เลยนะฮะก็คือว่าไม่ต้องเทสเลยไม่ต้องเทสเลยว่า TST เป็นอย่างไรหรือว่า ICA เป็นอย่างไรแต่ส่วนตัวลึกๆผมคิดว่าในบ้านเราเองอาจถ้าเทสก่อนก็น่าจะดีแต่ว่า WHO สต็อกเรคคอมเมนต์เลยว่าถ้าคนไข้ HIV ปุ๊บให้ TPT ได้เลยซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับตามถึง 100% นะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ควรจะเทสก่อนแล้วค่อยทีสเช่นก็คือเจาะ ICA ก่อนหรือว่าทํา TST ก่อนถ้าบวกก็ค่อยทีสเช่นซิลิโคนซีดออนแอนตี้ TNF dialysis แล้วก็ transplantation นะครับสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เขาแนะนำให้ test and treat แต่ถือว่าเป็น conditional recommendation conditional ก็คือแล้วแต่จะทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่ไม่ได้บังคับอะไรเช่นคนคุกเช่น healthcare worker เช่น immigrant from high TB burden countryแต่ว่าจะได้ benefit คือในกลุ่มที่เป็น recent conversion คือเจาะไปตอนแรก neck แล้วค่อยมาบวกนะครับพวกนี้จะได้ประโยชน์ในการที่จะให้ TPT มากกว่าคนที่บวกมานานแล้วส่วนที่ไม่แนะนำยังไม่แนะนำให้ TPT ก็คือ DM alcoholism tobacco แล้วก็ underweight ยังไม่แนะนำให้ TPT recommend นะครับผมขออนุญาตทิ้งไว้เท่านี้ก่อนครับครับผมอันนี้เป็นสไลด์สรุปนะฮะเดี๋ยวลองไปอ่านเองดูนะครับครับอาจารย์กำพลคะตอนนี้เราจะคุยกันก่อนไหมฮะว่าอย่างกรณีที่ HIV อย่างเงี้ยหรือว่ากรณีที่กรณีไหนที่เราคิดว่าเราควรจะให้หรือไม่ให้ยังไงอะฮะของ LTBI คือตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยก็คงทำตามไกด์ไลน์ของไกด์ไลน์ของ WHO ในบางส่วนนะครับคือกลุ่มที่ควรให้แน่ๆเลยคือเด็กนะครับเด็กที่คอนแทคกับคนสเมียบวกเนี่ยหรือไม่บวกหรือเป็นโพลีทีบีแล้วอยู่ในบ้านที่สัมผัสโคสคอนแทคเดฟิเนชันคือ8ชั่วโมงนะครับหรือนอนห้องร่วมเดียวกันหรือว่า120ชั่วโมงใน1เดือนนี่คือเดฟิเนชันของโคสคอนแทคเด็กที่น้อยกว่า5ขวบมันก็มีเวลเอทแอบลิชชัดเจนนะครับว่าให้โดยที่ไม่ต้องทรีตผู้ผิดให้โดยที่ไม่ต้องเทสไม่ต้องตรวจเลยถ้าโคสคอนแทคจริงๆเพราะว่ากลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็น
reactivation ได้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับส่วนถ้าอายุ 5-15 ปีเนี่ยถ้าสัมผัสร่วมบ้านกันเนี่ยในบ้านเราในไกด์ไลน์เราก็ยังแนะนำให้เจาะอีกล้าก่อนหรือว่าเจาะทำ TST ดูก่อนนะครับถ้าบวกก็ค่อยพิจารณาให้ครับผมครับส่วน HIV เองเนี่ยก็ถ้าในเนี่ยในไกด์ไลน์ของประเทศไทยถ้า CD4 มากกว่า200ก็ test and treat นะครับถ้าอีกล้าบวกหรือว่า TST มากกว่า5มิลแต่ถ้า CD4 น้อยกว่า200ก็อาจจะทีเลยพิจารณาทีเลยเพราะส่วนใหญ่TST กับ ICA ในคนไข้ที่ CD4 น้อยกว่า200เนี่ยมันจะโอกาสจะ false negative ค่อนข้างสูงเขาก็เลยพิจารณาว่าถ้า CD4 น้อยกว่า200ก็อาจจะให้ถ้าดูแล้วไม่มี active TB ก็จะพิจารณาให้TPT เลยแต่ในชีวิตจริงทำอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์บุญพรบุญพาเองน่าจะมี data ในการมา discuss กันตรงส่วนนี้อยู่พอสมควรครับครับผมอาจารย์จะพูดก่อนมั้ยฮะอาจารย์พูด data ของอาจารย์ไหมฮะค่ะอาจารย์ในส่วนของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะคะเราก็ทำตามแนวทางของการรักษา HIV ก็คือคนไข้ที่ CD4 น้อยกว่า200ทุกรายนะคะเราจะให้การรักษา LTBI นะคะไปเลยโดยที่เราเนี่ยจะไม่ได้ทำการเทสTST หรือว่า ICA ก่อนนะคะแล้วก็เนื่องจากสูตรที่เราให้ในตอนนี้นะคะจะเป็น INH 9เดือนเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับการเบิกยานะคะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของดักอินเทอร์แอคชั่นด้วยเนื่องจากว่าในตอนนี้เอง HIV ก็มีการเปลี่ยนยา ARV นะคะเป็นโดรูเทคเตอร์วีดังนั้นก็จะอาจจะมีความในแง่ของดักอินเทอร์แอคชั่นกับไรฟานพิซินหรือไรฟาเพนตินนะคะซึ่งในเคสที่ให้การรักษาไปทั้งหมดส่วนใหญ่นะคะก็ยังไม่ได้พบว่ามีในแง่ของ side effect หรือว่าผลข้างเคียงอะไรที่ต้องหยุดการรักษาค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะถามอาจารย์พรบุญพานิดนึงครับอาจารย์รักษาไปสักประมาณเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วรักษาไปแล้วมีเจอไหมครับว่ากลายเป็น active TB อะครับอาจารย์ตอนนี้นะคะตั้งแต่ follow ตามไกด์ไลน์มาทำได้ประมาณ30รายค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็คือเคสที่กิน INH ก็ยังไม่มี active TB ค่ะยังไม่พบปัญหาค่ะอาจารย์ขอบคุณครับค่ะคุณครับก็ขออนุญาตเสนอความเห็นนิดนึงนะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าคือเวลาที่เราจะดูว่าเราควรจะให้ใครเราคงจะดูว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเพิ่มริสของการเป็น TB หรือเปล่านะอันนึงอันที่สองก็คือว่าคงต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อมาตรงนั้นแล้วก็สามารถกระจายเชื้อมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างเช่นอย่าง HIV เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าถามส่วนตัวเนี่ยถ้าในแง่โลจิสติกเนี่ยถ้าเราต้องตรวจก่อนทุกคนจะมีประเด็นก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะ access อย่าง TST หรือว่า ICA ซึ่งมันราคาค่อนข้างแพงอยู่แล้วก็ตอนเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าอันนึงว่าตัว TB infection เนี่ย reservoir ใหญ่สุดก็คือในคนนะฮะเพราะนั้นก็คือมันเหมือนกับว่าประมาณ1ใน4ของคน population ทั้งโลกเนี่ยเขารับเชื้อ HIV ถึงแม้ว่าจะบอกว่า 30% เนี่ยก็จะโอกาสที่จะเป็น latent TB ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเป็น active TB อาจจะจาก1ใน10คนอาจจะประมาณนั้นแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเราจะมี reservoir ตรงเนี้ยคือมันเหมือนทานน้ำแข็งอะที่มันจะโผล่ขึ้นมาตลอดได้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอ่ะไม่รักษารีเซอร์วัวตรงเนี้ยมันก็จะมีคนที่จะเกิดเป็นแอคทีฟ TB ออกมาได้เรื่อยๆตลอดเพราะฉะนั้นเรามองประเด็นเนี้ยตั้งแต่หลายสิบปีผ่านมาแล้วเนี่ยการยุติวัณโรคของเราเนี่ยก็ยังไม่ไปถึงไหนนะฮะถ้านับถึงปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะลดลงจาก170ลงมาเหลือ150ต่อแสนแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในกลุ่ม high risk อยู่high burden ของ TB อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะทำทั้ง3อย่างร่วมกันก็คือว่าเราต้องค้นหาให้ได้มากที่สุดแล้วก็รักษารีบรักษา active disease ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันเราก็ต้อง prevention นะฮะที่จะโฟกัส2กลุ่มกลุ่ม close contact เนี่ยแน่นอนว่าเขามีโอกาสสูงมากตอนนี้เราทำ latent TB เราทำดื้อยาเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปเซอร์เวย์จริงๆเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นเนี่ย
โอ้หลายคนแล้วก็หลายคนก็เสียชีวิตทั้งก่อนทั้งระหว่างรักษาแล้วก็หลังรักยังไม่ได้รักษาก็เสียชีวิตไปด้วยนะฮะอันนี้คือมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะป้องกันที่จะไม่ให้เขาเป็น active disease ขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม HIV ที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าอย่างที่อาจารย์พูดมาแล้วคือว่าความเสี่ยงของการเป็น active disease ของหัว HIV เราเนี่ยยังค่อนข้างสูงมากแล้วอย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่า HIV เนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็น active TB เนี่ยตั้ง20เท่าถ้าเทียบกับ general population นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนรีเซอร์วอร์นึงที่โอกาสที่จะเป็น active TB มาเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้อย่างล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อวานเราก็มีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยกินยาต้านมาเกิน10ปี CD4 600กว่า viral load suppress มาตลอดเขาอายุ60กว่านะฮะแล้วก็เนี่ยเพิ่งเป็น PV TB แล้วเป็น disseminated TB ด้วยก็มีมาด้วยท้องเสียนะฮะเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันก็จะมีความยากลำบากกลุ่มหนึ่งถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เขาเป็น active TB disease ขึ้นมานะเพราะว่าการเป็น active disease คือถ้าเป็น latent เนี่ยเขาจะไม่กระจายเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่กระจายเชื้อไม่ได้มี abnormal ก็คือปอดเขาก็ยังโอเคอยู่แต่ทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเป็น active disease ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมาเป็นปกตินะฮะมันอาจจะมีแค่หลายคนก็อาจจะกลายไปเป็นบองเคกไทซิสหลังจากรักษาหายแล้วหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตจากการที่เกิดฮีโมไทซิสก่อนที่จะรักษาเหมือนที่เรามีอย่างข่าวอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดที่ข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวนักร้องที่เสียชีวิตไปหรือข่าวที่มีพระองค์ที่อยู่ในรถไฟแล้วก็ไอทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะฮะที่ข่าวล่าสุดเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นจริงๆไม่ใช่ว่า100% ของคนที่เป็นวัณโรคแล้วเขาสามารถจะรักษาได้ทันนะจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะรักษาไม่ทันหรือรักษาไม่ได้เพราะนั้นมันจะมีแล้วการเป็นวัณโรคปล่อยเขาเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเขากระจายเชื้อนะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เชื้อดื้อยาที่อาจจะพูดถึงในตอนหลังว่าเราจะกลัวกันไหมตรงนี้หรือว่าเราจะปล่อยให้คนเป็นแล้วเราโอกาสที่จะเป็นวัณโรคดื้อยาจะสูงขึ้นหรือเปล่านะเพราะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการให้การป้องกันเนี่ยวัณโรคระยะแฝงเนี่ยมีความสำคัญแล้วยิ่งตอนนี้เรามียาที่ทำให้มันระยะสั้นขึ้นนะฮะอย่างที่ถ้าเป็น INS ในอดีตเนี่ยส่วนตัวก็อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันระยะเวลาค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าปัจจุบันเรามียาซึ่งสูตรหลายสูตรมากจนสูตรระยะสั้นที่สุดก็คือแค่4สัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะนั้นก็อยากจะคือไกด์ไลน์ของประเทศไทยเองเนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้า CD4 น้อยกว่า200ทั้งเคสเก่าเคสใหม่นะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องตรวจเหตุผลก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วก็คือว่าโอกาสตรวจมาแล้วเนี่ยโอกาส false negative เนี่ยค่อนข้างสูงทั้งไอกล้าทั้ง TSC เองไอกล้าเนี่ยถ้า CD4 ต่ำกว่า100เนี่ยโอกาสที่จะ false negative ก็เยอะหรือคนไข้ที่เป็น recent infection ก็จะมีโอกาสที่จะ miss ตรงนี้ไปได้นะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในคนไข้ที่ CD4 ต่ำเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็น incident TB ในช่วง3เดือน6เดือนแรกเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะยิ่ง CD4 ต่ำก็จะยิ่งสูงมากมันเราก็เลยไกด์ไลน์ก็เลยแนะนำว่าอันแรกเลยคือเริ่มยาต้านไปก่อนนะฮะยังไงเราก็ต้องเริ่มยาต้านเป็นหลักก่อนยาต้านนะฮะยาต้านเนี่ยจะป้องกันวัณโรคไปแล้วประมาณ 64-65% นะฮะแล้วก็พอยาต้านเสร็จเราก็มาดูว่าเขา CD4 มากต่ำมากน้อยแค่ไหนถ้าต่ำไม่มากเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ OI prophylaxis ก็คือ back team เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต่อมาก็จะให้เป็น TPT นี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อันถัดมาก็คือว่าคนไข้เนี่ยคือจริงๆคนไข้ที่เป็น latent TB เนี่ยจริงๆเขาเป็นแคนดิเดตในการรักษาอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จำเป็นให้ทุกคนในต้องถามความสมัครใจเขาด้วยเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์บอกว่าตอนนี้ไกด์ไลน์เนี่ยเราเปลี่ยนนิดนึงนะคะจากเดิมว่าถ้าเคสใหม่เนี่ยเราเอาน้อยกว่า6เดือนแต่ตอนนี้ไกด์ไลน์อันใหม่เนี่ยจะเป็นว่าภายใน1ปีนะฮะมันคนที่ได้ยาต้านภายใน1ปีเราอยากจะแนะนำให้LTBI นะคะถ้าCD4 เขาต่ำกว่า200ไม่ต้องตรวจก็ให้ได้เลยถ้าไม่มี active TB แต่ว่าถ้า CD4 เขาเกิน200
ถ้าตรวจได้ก็ตรวจแต่ว่าถ้าเราตรวจไม่ได้เลยแล้วคุยกับคนไข้แล้วเขาไม่อยากจะเสี่ยงเขาอยากจะเริ่มยาแล้วคุยเรื่อง risk benefit แล้วอันนี้เราให้ได้นะฮะนี่คือไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้นอันนี้เรามี flexible ตรงนี้ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็โดยส่วนตัวก็คือก็อยากจะสนับสนุนการให้ LTBI นะคะเพราะว่าประเทศแถวบ้านเราเนี่ยคือเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัณโรคเบอร์เดนสูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลาวเขมรอะไรเนี่ยเขาให้ LTBI เนี่ยเกือบ 100% แล้วนะคะตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเขมรก็น่าจะหลุดออกจากไฮเบอร์เดน TB เบอร์เดน country ไปแล้วนะคะเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรกับ2กลุ่มเนี้ยเราคงจะไม่หลุดแน่ๆ2กลุ่มที่บอกก็คือกลุ่ม close contact กับกลุ่ม HIV ส่วนเด็กตอนเนี้ยเราทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับให้ prophylaxis ในเด็กนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์จะไปต่อเลยไหมคะหรือว่าค่ะขออนุญาตไปต่อที่คำถามที่สองนะคะอาจารย์ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าการรักษาวัณโรคแฝงหรือว่า LTBI ค่ะมีสูตรยาแบบไหนบ้างนะคะยาแบบไหนที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละท่านเช่นในบางกรณีที่ตอนนี้มีอินซิเดนต์ของ INH resistance ที่เพิ่มขึ้นสูตร INH 9เดือนยังจะเหมาะสมอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นจะเสริมได้เลยนะครับผมก็จะสรุปให้เหลือ1สไลด์ฮะขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับก็นี้เป็น recommendation ของ WHO นะฮะปัจจุบันก็มีทั้งหมด5สูตรนะครับในการให้ LTBI ITPT นะครับก็คือ6ถึง9เดือนของ INH เมื่อกี้เหมือนที่อาจารย์ว่าแล้วก็จริงๆถ้าอยู่ใน incident หรือในประเทศที่คิดว่า isoniazid เกิน 15% เนี่ยไม่แนะนำให้ isoniazid prophylaxis นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะมีปัญหาได้จะให้เป็นสูตรที่เป็นไลฟ้าไมซินเบสเป็นหลักนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่บ้านเรายังไม่เกิน 15% นะครับ isoniazid resistance แล้วก็อีกอันนึงที่ให้ได้ก็คือ4เดือนของ rifampicin นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ 3HR นะครับก็คือ3เดือนของ rifampicin กับ3เดือนของ isoniazid นะครับแล้วก็อีกอันนึงเรียก 3HP กับ 1HP ทุกคนคงรู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่านี้ไม่ใช่ไลฟาเพนตินนะฮะเป็นไลฟาเพนตินนะครับไลฟาเพนตินเป็นยาที่มีฮาฟไลฟ์ยาวนะครับแล้วสามารถให้weekly ได้นะครับให้แค่12ครั้งนะครับนาน3เดือนนะครับ12ก็คือใช่ฮะก็คือ 3HP ก็คือให้ INS high dose นะครับ maximum คือ900มิลลิกรัมกับไลฟาเพนตินนะครับเนี่ยฮะ6เม็ดให้ weeklyนะครับกินสัปดาห์ละครั้งทั้งหมด12ครั้งก็คือ3เดือนก็คือจบเลยนะครับและอีกสูตรหนึ่งก็คือการให้สูตรอันนี้ยาเหมือนกันแต่ว่าให้กินทุกวันแต่ว่าโดสน้อยกว่าก็คือ INS 300กับไลฟาเพนติน4เม็ดแต่กินทุกวันแต่แค่1เดือนนะฮะสังเกตนะแต่ก่อน9เดือนแต่ปัจจุบันตอนนี้มีสูตรแค่1เดือนแล้วนะครับเนื่องจากมันมีสตั๊ดดี้ออกมาโดยเฉพาะอย่างนี้ในกลุ่มใน HIV นะครับก็จะดูแล้วค่อนข้างจาก1เดือนกับ9เดือนนี่มันดูห่างกันพอสมควรแล้วก็ adherence แล้วก็ efficacy ต่างๆก็ดูไม่ต่างกันนะครับเมื่อเทียบกับINH นะครับผมแต่เมื่อกี้มีประเด็นนิดนึงฮะเรื่องว่าสำหรับคนไข้ HIV เนี่ยก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราให้ไลฟามิซินเนี่ยถ้าเราให้ยาสูตรที่เป็นอีฟาเวเลนเบสเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะฮะแต่ว่าโอเคยอมรับว่าตอนนี้ไกด์ไลน์ใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วเราจะให้ DTG เบสถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นให้ไลฟามิซินโมฟาเร็กซิส TPT อ่ะถ้าให้ DTG เนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่า DTG ไลฟามันจะไปลด DTG เลเวลก็อาจจะต้องถ้าจะให้ก็ต้องให้ DTG เป็น BID dose นะครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะฮะอาจารย์อัญชลีอาจจะแก้ปรับได้แก้ผมได้นะไม่เป็นไรฮัลโหลไลฟาเพนตินเนี่ยกับ DTG เนี่ยไม่ต้องปรับโดสนะฮะถ้าเราให้สูตรที่เป็นไลฟาเพนติน 3HP หรือ 1HP อ่ะถ้าคนไข้กิน DTG อยู่อ่ะไลฟาเพนตินเนี่ยมันไม่ได้ผ่านมันไม่ได้เป็นสตรองอินดิวเซอร์เหมือนไลฟามิซินที่จะไปลดเลเวล DTG เพราะฉะนั้นไลฟาเพนตินถ้าให้คู่กับ DTG ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องเพิ่มโดสครับผมในส่วนตัวถามว่าถ้าอยากจะให้สูตรไหนอะไรยังไงเนี่ยผมเองเคยให้กลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์นะครับให้เฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์แล้วก็
คนที่เป็นเข้ามาใหม่แล้วมี recent converter เนี่ยผมให้สูตรไลฟ์แฟมพิซิน4เดือนก็โอเคอยู่นะครับก็กินครบแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถามว่าให้สูตร 3HP ได้ไหมก็ได้แต่ว่า 3HP นี่บางคนกินแล้วบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยบางคนกินแล้วมันมีคล้ายๆกึ่งๆมี hypersensitivity หน่อยๆอ่ะครับเพราะว่าโดสของไลฟ์แฟมพิซินค่อนข้างสูงก็เลยอาจจะเวลาให้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับผมครับแต่ไม่ใช่ให้ไม่ได้ฮะให้ได้ครับครับอาจารย์อัญชลีมีอะไรเสริมไหมครับจริงๆมีสไลด์ที่พูดถึงเรื่อง drug interaction คือเห็นด้วยกับอาจารย์นะคือไลฟ์แฟมพิซินเนี่ยคือจริงๆยา2ตัวนะคะไอโซเนซิกกับไลฟ์แฟมพิซินเนี่ยตัวที่มีผลต่อคือสามารถไปฆ่าเชื้อวัณโรคที่อยู่ในระยะจอแมนก็คือในระยะที่เป็นบันแฝงได้ดีกว่าก็คือสูตรที่มีไลฟ์แฟมพิซินหรือไลฟ์แฟมพิซินนะฮะคือ INS เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นจริงๆไอโซในคือจริงๆในแง่ efficacy เนี่ยคือไม่ได้ต่างกันนะฮะ efficacy ในการป้องกันวัณโรคว่าการเกิดวัณโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็น INS 6-9 เดือนหรือว่าสูตรที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะ efficacy ไม่ได้ต่างกันนะฮะจะต่างกันในแง่เรื่อง toxicity กับเรื่องอย่างนั้นก็คือเรื่อง drug directionมันอย่างตัวไรฟ้าเป็นตัวไรฟามพิซินเนี่ยมี drug reaction มากกว่าแต่ขณะเดียวกันไรฟ้าเพนทีนเนี่ยมี hypersensitivity reaction มากกว่าโดยเฉพาะในผู้หญิงอายุเกิน35ปีนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างพยาบาลหรืออะไรเนี่ยอายุเกินเนี่ยมันความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นหรือว่าเขามีเรียกว่าเป็น non hepatic ก็คือเป็น cutaneous reaction เป็น insomnia เป็นอะไรเนี่ยจะมากกว่าการให้ไรฟามพิซินหรือการให้ไอโซไนซิกอย่างเดียวนะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าสูตรไหนดีที่สุดอันนี้คือเราคุยกับคนไข้แล้วเลือกได้เลยทีนี้จริงๆเรามีโครงการที่ทำเปรียบเทียบระหว่าง 3HP กับ 1HP นะฮะตอนนี้เราเอนโรลคนไข้ไปประมาณ 1,000 กว่าคนละถ้าจะเรียนแจ้งก็คือว่าตอนนี้เรายังไม่มีคนไข้ที่เป็น active TB นะฮะทั้งที่คนไข้เราเริ่มยาประมาณเฉลี่ยคือประมาณที่2สัปดาห์แล้วก็ CD4 เฉลี่ยก็ประมาณ150นะฮะก็ยังติดตามมาหลายคนก็เกิน3ปีแล้วก็จะยังไม่มีคนที่เป็น active TB ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนึงที่จะพูดถึงก็คือเรื่องการได้ยาที่ดัก interaction นะฮะไม่ทราบว่าจะไปสไลด์ลองสุดท้ายเลยได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นจะได้โชว์ให้เห็นที่เป็น drug interaction ไปต่อฮะไปอีกฮะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้ไปเลยว่าตรง drug interaction ตรงไม่ใช่ฮะตรงผลข้างเคียงฮะถัดไปเลยฮะไอ้นี่อะฮะก็คือว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปอีกสไลด์ถัดไปได้ไหมฮะคำถามโทษทีมันไม่ได้เรียงไปอีกฮะค่ะไปอีกฮะเดี๋ยวเอาสูตรตรงนี้ก่อนฮะเมื่อกี้เอ้าสไลด์เมื่อกี้โทษทีหรือว่าจะให้โชว์สไลด์เองสไลด์ที่39อะฮะค่ะ39นี่คือก็เป็นสไลด์ที่ของอาจารย์ที่สรุปของอาจารย์กำพลมานะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือตัว isosis rifapentine 4 week เนี่ยคือ 1HP เนี่ยของ WHO เขายังให้เป็น alternative อยู่นะฮะเพราะว่ามันมี study ใน HIV study เดียว non HIV ยังไม่มี study นะคะแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้า HIV ใช้ได้เนี่ย non HIV ก็น่าจะใช้ได้เพราะว่า HIV จาก reaction ก็มีปัญหาเยอะกว่าแล้วก็เรื่องโอกาสเกิด active TB ก็จะสูงกว่านะคะส่วนไรฟามพิซินเนี่ยใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ว่าเขากังวลก็คือที่เขาให้เป็น alternative ก็เหตุผลก็คือว่าเขากังวลว่าเราไปเอาคนไข้ที่เป็น subclinical TB มาแล้วมาให้TPTมันก็จะมีโอกาสที่จะดื้อไลฟ์แฟมปินไปได้เลยถ้าคนไข้เขาเป็นสักคลินิคอล TB นะคะ
พราะฉะนั้นตรงนั้นเขาจะมันจะแยกยากกับเลเทนต์เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีอาการนะคะสไลด์ถัดไปเลยฮะสไลด์ถัดไปอะฮะที่จะโชว์ให้เห็นก็คือว่าอันนี้เป็นสตดี้เขาเรียกว่าดอลฟินสตดี้นะคะสไลด์นี่ฮะดอลฟินสตดี้ก็คือว่าทำในคนแอฟริกันที่60คนสไลด์เมื่อกี้อะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวนะฮะกลับไปสไลด์เมื่อกี้ได้ไหมฮะสไลด์นี้แหละค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็คือทำในคนไข้แอฟริกันHIV 60คนใช่ไหมคะแล้วก็เอาคนไข้ที่ viral suppress แล้วมาเปลี่ยนจากยา efavirenz เป็น DTG นะฮะมาแล้วก็ติดตามดูว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วก็เจาะระดับยาของ DTG เสร็จแล้วก็ให้ยา isoleucel rifampicin weekly นะคะมันจากข้อมูลเนี้ยก็จะเห็นว่าจริงๆเขาต้องการก็คือ geometric mean ที่ต้องการก็คือเกิน158นะคะจริงๆเกิน 0.64 เนี่ยก็ถือว่าก็คือเกิน64เนี่ยก็ถือว่าโอเคละมันจะสูงกว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรตีน binding ของยาตัวนี้ก็คือสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้แต่ถ้าจะให้เซฟก็คือเอาเกิน158ซึ่งตามสตี้ของสตี้ในnon HIV ในnon TB นะฮะที่แสดงถึง high efficacy ของยา DTG นะฮะมันก็จะเห็นว่าเกินทุกคนเนี่ยระดับยาเนี่ยเกินหมดเลยนะฮะอันนี้คือใช้ไม่ได้เพิ่มโดสใช้ DTG แค่ standard dose นะคะแล้วก็คือถึงแม้ว่าระดับมันจะลดลงก็ตามแต่ว่าระดับยาเนี่ยก็ยังเกินที่ต้องการอยู่นะฮะอันนี้เห็นว่าระดับยาเนี่ยลดลงแน่นอนก็คือลดไปตั้ง30-40% นะฮะแต่ว่าก็ยังมีระดับยาที่สูงกว่าระดับที่ยาจะไปฆ่าเชื้อไวรัสได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยไวรัลซัพเพรสหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโครงการเนี่ยดอลฟินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีไกด์ไลน์ออกมาว่าคนที่ได้3 HP ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดDTG นะคะมันถ้าเราได้ TLD ก็ TLD ไปเลยไม่ต้องปรับขนาดแล้วก็ได้ถ้าได้3 HP เนี่ยตอนนี้เรามียาฟิกโดสเดี๋ยวจะให้เห็นอีกว่ามีฟิกโดสคือว่ามีขนาดเม็ดยาที่เป็นไอโซเลซิส300แล้วก็ไลฟาเพนทีนเนี่ย300มันก็จะให้แค่3เม็ดเพราะฉะนั้นก็บวกกับยาต้าน1เม็ดมันก็จะง่ายขึ้นนะคะสัปดาห์ละครั้งถามว่าให้สัปดาห์ละครั้งเนี่ยให้นานแค่ไหนจริงๆเขาถือว่าจะให้ครบเลยเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า11โดสนะคะแล้วก็ถ้าถามว่า weekly เนี่ยอาจจะว่าคนไข้มาหาเราวันนี้วันเสาร์เนี่ยเขาจะเริ่มกินได้ไหมคือห่างกันได้ไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงเช่นถ้าเขามาหาเราวันนี้แล้วเขาไม่สะดวกที่จะกินยาวันนี้ในสัปดาห์ถัดไปเขาสามารถเปลี่ยนได้เช่นมาหาเราวันอังคารจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ทำได้ก็คือให้ห่างกันเกิน72ชั่วโมงเราจะถือว่าเป็น weekly อยู่นะคะโอเคฮะสไลด์ถัดไปเลยค่ะทีนี้สไลด์ถัดไปเลยฮะนี้ก็จะมีสตี้อันนึงที่เพิ่งพรีเซนต์ในครอยนะคะเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาก็ A5372 นะคะก็เขาก็จะเปรียบเทียบคือเขาเอาคนไข้ที่ใช้ DTG OD แล้วก็มาให้ยา 1 HP แต่เฟสแรกของเขาก็คือให้เป็น DTG 50 มิลลิกรัม BID นะคะแล้วความต่างกันก็คือว่าในคนไข้ของ A5372 เนี่ยจะมีคนไทยอยู่ในนั้นประมาณ 30% นะคะของทั้งหมดนะฮะแต่ว่าดอลฟินเนี่ยเป็นแอฟริกันทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอันนี้คือระดับยาของ DTG ตอนที่ยังไม่ให้ไอโซซิสไลฟาเพนทีนนะฮะเราจะเห็นว่าระดับยาเนี่ยของA5372 เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะไอเนี่ยอันนี้คือของดอลฟินเนี่ยอันนี้คือของ A5372 สูงกว่าดอลฟินนะฮะ A5372 มีแอฟริกันอยู่ประมาณ60ประมาณ 50% นะฮะของโคฮอร์ตมันจะเห็นก็คือว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือการขับออกของยาเนี่ยในของA5372 เนี่ยต่ำกว่าของแอฟริกันโคฮอร์ตนะฮะอันนี้คือเราได้คุยกับทางทีม A5372 แล้วคนที่กลุ่มที่ทำให้ระดับยาของ A5372 สูงขึ้นก็คือคนไทยระดับสูงคนไทยเนี่ย
มี absorption ดีกว่าแล้วก็การขับออกของยาเนี่ยได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่คุยกันกับทีมเนี่ยเขาเชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาก็ได้เพราะว่าแล้วมันใช้แค่4สัปดาห์นะฮะมันแค่4สัปดาห์ก็จบเลยนะของ1HP อันนี้คือยังไม่ได้มีเปเปอร์ออกนะเปเปอร์กำลังจะเขียนอยู่ก็แล้วก็คือตอนนี้เขาจะ A532 เขาจะไปเฟส2ก็คือไปเป็น OD dose นะฮะมันก็รอ OD dose ว่าจะเป็นอย่างที่คาดไหมคือเขาคิดว่าเอ็กซ์เพิร์ตหลายคนในนั้นบอกว่าในคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะต้องเพิ่มโดสแล้วมันจะง่ายด้วยก็คือให้ TLD 1เม็ดแล้วก็ให้ยารักษาวัณโรคแฝงก็เป็นไอโซซิตไลฟาเพนทีนะฮะแล้วก็จบเลยที่4สัปดาห์ก็จบได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือโอเคฮะอีกอันนึงที่อีกขอเสริมนิดนึงนะอีกอันนึงที่ DTG จะเพิ่มทำให้ absorption ดีขึ้นเนี่ยถ้าอยากให้ระดับยา DTG มันสูงอ่ะเขาแนะนำให้กินพร้อมอาหารน่ะซึ่งโดยเฉพาะอาหารถ้ากินพร้อมอาหารน่ะจะทำให้ absorption ดีขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมว่าก็ food effect พอสมควรเหมือนกันถ้าเราอยากให้ absorption ดูซึมดีก็กิน DTG พร้อมอาหารครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอาหารไปเพิ่มการดูดซึมประมาณ 30% แล้วก็ใช่ถ้าอาหารมันเนี่ยยิ่งมันจะยิ่งเพิ่มเยอะนะฮะตั้งแต่30-60%เพราะฉะนั้นก็คือแนะนำให้กินพร้อมอาหารได้ว่าจริงๆถ้าถามตัวเองอ่ะยาต้านไวรัสเราหลายตัวสูงเกินประเทศอาเซียนชาติอื่นประมาณ 30% นะฮะ DTG ก็น่าจะอยู่ในหนึ่งในนั้นนะคะขอบคุณค่ะงั้นเราไปสไลด์เริ่มต้นได้ไหมฮะต่อจากของอาจารย์คำถามถัดไปใช่ไหมฮะของอาจารย์พรบุญญาจะถามอะไรต่อนะคะค่ะเดี๋ยวคำถามถัดไปนะคะจะเป็นคำถามที่3ค่ะอาจารย์ค่ะเรามีเวลาถึงบ่ายโมงครึ่งเหลืออีก15นาทีโอเคค่ะอันนี้ค่ะสไลด์ขึ้นมาหรือยังนะฮะโอเคค่ะอาจารย์ถามได้เลยค่ะคำถามที่3นะคะก็จะเป็นคำถามที่มีคนถามมาบ่อยนะคะว่าถ้าหากตรวจอีก้าแล้วโพซิทีฟแต่ว่าไม่มีอาการนะคะอาจารย์จะแนะนำให้รักษาวัณโรคระยะแฝงทุกคนหรือไม่ค่ะคือถ้าตอบก็คือว่าไอก้าบวกก็คือแสดงว่าเขามีเลเทนทีบีใช่ไหมคะประเด็นคือว่าเราไม่รู้ว่าเขาอะบวกมานานเท่าไหร่ถ้าเป็นครั้งแรกอย่างที่อาจารย์กำพลพูดไว้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็น เป็น recent converter ภายใน2ปีเนี่ยโอกาสเขาเป็น active TB เนี่ยสูงมากแต่ที่ประเด็นคือว่าเวลาเรามาตรวจคนหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาบวกมานานเท่าไหร่จริงๆเคยถาม expert เนี่ยเขาบอกว่าให้ benefit กับคนไข้แล้วจริงๆเวลาที่เราไปดูไกด์ไลน์อื่นเนี่ยเขาจะไม่ระบุเลยว่าจะบวกมาภายใน2ปีหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้า HIV นะฮะหรือ close contact เนี่ยจะไม่มีการบอกว่าต้องบวกภายในเท่าไหร่มันถ้าบวกปุ๊บเขาแนะนำให้การรักษาวัณโรคระยะแฝงได้เลยก็คือกลุ่ม HIV นะฮะที่พูดถึงก็คือกลุ่มที่ high risk ทั้งหลายแล้วก็กลุ่มที่เป็น close contact เพราะเขามีโอกาสที่จะเป็น active TB ได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยฮะทีนี้จริงๆถ้าเราดูแล้วเนี่ยจากสไลด์เนี่ยอย่าง CDC ของอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำกลุ่มที่ priority ของเขาเนี่ย3กลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเขาบอกว่าคนไข้คนไหนก็ตามที่ IGRA positive อันนี้ก็เป็น priority แล้วก็ถัดมาอย่างที่เราทราบนะก็เป็น high riskขึ้นอยู่กับ TSC ว่าบวกมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ตามนี้ได้เลยนะฮะทีนี้ของ WHO ที่อาจารย์พูดมาแล้วเหมือนกันที่จะเน้นก็คือเรื่องผู้ติดเชื้อตรงนี้นะคะทีนี้สไลด์ถัดไปนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะดูว่าเราจะให้คนไหนเนี่ยเราคงดูว่า1เขาเป็น latent TB หรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ latent TB 2ก็คือ risk ของการเกิด activeTB disease อันนี้อาจารย์เขาพูดมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่สตี้หลายอันก็ซัพพอร์ตเหมือนกันว่าในคนที่ไอกราบวกหรือ TSC บวกเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็น active disease ประมาณ11เท่าของคนที่เป็น negative นะฮะเพราะนั้น
การที่เราจะดูว่าจะให้คนไหนหรือเปล่าคิดว่า1ก็คือถ้าเขาได้แอด LTBI แล้วเรามาดู disease progression ของเขาแล้วเราก็ให้คิดว่าให้ risk ของเขาให้ benefit เขาไปเลยว่า assume ว่าเขาบวกแล้วโดยที่เขาอาจจะเพิ่งมาบวกก็ได้นึกออกไหมฮะเพราะว่าเราไม่เคยตรวจเขามาก่อนเพราะนั้นมันจะมีcriteriaต่อว่าเราควรจะให้หรือเปล่าก็คือ1ความ willingness แล้วก็ที่จะกินยาให้ครบไหมที่จะ complete full course ไหมแล้วก็อันที่2ก็คือว่าเขาสามารถที่จะมาติดตาม follow up ได้หรือเปล่าในช่วงที่กินยา follow up เรื่องจากเรื่อง side effect จาก reaction หรือการเกิด active TB ที่จะตามมานะฮะแล้วก็เขาไม่มี medicalcontraindication นะคะและเขาก็ไม่เป็น active TB เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น WHO หรือว่า CDC เขาก็ยังแนะนำให้รักษาคือกลุ่มนี้เขาเป็น candidate ในการให้ยาป้องกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นมาก่อนนานแล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราก็คุยกับ risk กับ benefit คือจริงๆเนี่ยทุกอย่างคิดว่าน่าจะเป็น individualized นะคะก็คือคุยกับคนไข้เลยอย่างเช่นพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วคุยกับเขาเลยว่าถ้าเขาเป็นบวกอย่างเงี้ยเขามีโอกาสที่เป็น active disease เท่าไหร่เพราะบางคนไม่ยอมรับถึงจะบอกว่า10คนเรามีโอกาสเป็น1คนนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือ37คนเรามีโอกาสเป็น1คนบางคนเขาบอกเขาไม่ยอมรับเลยว่าเขาจะเป็นเพราะเป็นเนี่ยทั้งรักษานานให้ยาเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าปอดจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าไปกระจายให้คนไข้ไปกระจายให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เขาอาจจะยอมที่จะกินยารักษาก็ได้ไม่จริงๆทุกคนคงต้องคุยนะฮะต้องดูว่าเขา willingness ที่จะกินยาหรือเปล่านะคะแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยฮะทีนี้อันนึงของไอกรานะฮะมีสตี้เขาบอกว่าอันนึงเราดู cut off ก็ได้นะฮะยิ่ง cut off สูงเนี่ยโอกาสที่จะเป็น active disease เนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะคะหรือว่ามีสตี้นึงที่เขาใช้ไอกราplus เนี่ยเขา go plus เนี่ยเขาก็เจอว่าถ้าเกิน 0.6 IU ต่อ ml เนี่ยโอกาสที่จะเป็น active เนี่ยก็จะเจอเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ตัว cut off ตรงเนี้ยเป็นตัวพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด active TB หรือเปล่านะฮะสไลด์ถัดไปเลยค่ะก็คงประมาณนี้ไม่ทราบอาจารย์กำพลมีตรงนี้ไหมฮะของไม่ฮะก็เห็นตรงนะครับว่าสมมุติว่าเขาบวกมาตั้งนานแล้วสมมุติอยู่อยากจะไปรู้ว่ามีเชื้ออยู่หรือเปล่าและอายุสัก 4-50 แล้วก็โพซิทีฟเนี่ยเราก็คงไม่ให้ในคนปกติอะฮะถ้าเราจะให้เราก็จะให้ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนที่อาจารย์อัญชลีว่าแล้วก็หรือว่าในคนที่แบบว่าเพิ่งรู้ว่ารับเชื้อมาหรือว่ารู้ว่าแต่ก่อนหน้านี้เนกาทีฟแล้วมาโพซิทีฟเนี่ย number needed to prevention หรือ number needed to treat เนี่ยมันจะได้ประโยชน์กว่ามากเหมือนที่ผมโชว์สไลด์อยู่สไลด์หนึ่งนะฮะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเจาะ TST ไปหรืออีกราบวกแต่ว่าไม่รู้ว่าบวกมานานหรือยังเนี่ยเราจะต้องรักษา TPT ทั้งหมด170คนในการที่จะ prevent one case แต่ในฐานะที่กลุ่มที่เป็น recent converter ครับแค่รักษาแค่ประมาณ30กว่าคนก็จะสามารถ prevent ได้one case ครับผมมันขึ้นอยู่กับ risk กับ benefit กับ post กับอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนเห็นด้วยครับว่าเราต้องคุยกับคนไข้เป็นหลักแล้วก็ถ้าคุยกับคนไข้แล้วจะมีแอคชั่นหรือไม่มีแอคชั่นอะไรเนี่ยคือมันต้องคุยตั้งแต่แรกอ่ะก่อนที่จะเจาะด้วยซ้ํานะฮะถ้าเราเจาะแล้วเราคิดว่าเราจะไม่ทําอะไรกับคนไข้เราอย่าเจาะเลยครับแต่ถ้าเจาะแล้วเนี่ยเราคิดว่าจะมีแอคชั่นเราก็ต้องมีแอคชั่นแล้วก็ต้องคุยกับคนไข้ก่อนที่จะทําอะไรครับผมครับโอเคค่ะเราถามข้อต่อไปเลยมั้ยฮะเพราะเดี๋ยวเราเวลาจะหมดละขออนุญาตไปที่คำถามข้อต่อไปนะคะก็คือหากเริ่มต้นกินยารักษาวัณโรคแฝงไปแล้วแล้วเกิดผลข้างเคียงเช่นแพ้ยาหรือว่าทนไซเอฟเฟกต์ไม่ไหวนะคะจะมีผลเสียยังไงนะคะคือก็จะมีตัวอย่างเคสก็คือเป็นคุณพยาบาลก็เป็นเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ที่กิน 3HP ไปแล้วนะคะทุกๆสัปดาห์ที่กินเนี่ยเขาก็จะมีทั้งไซเอฟเฟกต์แล้วก็เหมือนกับเป็นไฮเปอร์เซนซิติวิตี้ก็คือพยายามอดทนกินประมาณ 3-4 ครั้งแล้วกินต่อไปไม่ไหวก็เลยจะเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าคนไข้หยุดยาไปเลยหรือควรจะเปลี่ยนสวิตช์เป็นยาสูตรใหม่แบบเรจิเมนใหม่หรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยฮะคือเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยฮะคือถามว่าจะทำยังไงต่อสไลด์เมื่อกี้ก่อนฮะจะขอเน้นสไลด์เนี่ยจะขอเน้นแค่ว่าอยากจะให้ดูโดสคำนวณโดสด้วยนะคะสำหรับคนไทยสำหรับคนเอเชียเพราะว่าการให้3 HP เนี่ย
มันโดสค่อนข้างเยอะแล้วของเราเนี่ยเป็น isoleucic slow metabolizer เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับยาเนี่ยมันจะสูงมันคนเอเชียไม่ว่าจะเป็นไต้หวันจะเป็นคนไทยเนี่ยใช้3 HP เนี่ยก็จะมีโอกาสไฮเปอร์เซนส์จะสูงกว่าเชื้อชาติอื่นที่ผลข้างเคียงนะฮะส่วนตัว isoleucic ไอตัว rifampicin เนี่ยคือถ้าเป็นพยาบาลนะไม่อยากจะแนะนำให้ใช้สูตร3 HP ถ้าใช้ก็เป็นไปใช้ isoleucic rifampicin หรือ rifampicin alone แบบที่อาจารย์กำพลพูดมาแล้วนะน่าจะโอกาสเกิด side effect น้อยกว่านะคะเพราะว่าความเสี่ยงก็คือผู้หญิงอายุเกิน35ปีนะคะแล้วก็เป็นคนเอเชียเนี่ยก็จะเสี่ยงสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นมันระดับยามันสูงนะคะแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ย1 HP เนี่ยมันจะอาจจะเป็นสแตนดาร์ดโดสเลยอันนี้ก็ต้องคำนวณโดสเหมือนกันนะคะแล้วโอกาสเกิดไซด์เอฟเฟคมันก็จะน้อยกว่าทีนี้ประเด็นคือว่าเหตุผลที่ทางคนที่เขียนไกด์ไลน์เขาเสนอ3 HP เป็น preferred regimen เรื่องเดียวเลยฮะคือเรื่องราคานะฮะเพราะประสิทธิภาพอะไรไม่ต่างกันคือถ้าส่วนตัวเนี่ยจะชอบหรือว่าคนไข้ที่อยู่ในโครงการเราเนี่ยจะชอบ1 HP เพราะว่าพอเขาจะเกิดอาการใช่ไหมเกิดไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็หยุดยาพอดีหรือเรามาตรวจที่วิก4ALT ขึ้นก็หยุดยาแล้วไม่ต้องมาคิดมากว่าจะให้ต่อหรือเปล่านะคะมันถามว่าหยุดไปเลยได้ไหมได้แต่ว่าดูว่าถ้าเขาจะเป็นต้องได้รับการรักษาเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนสูตรนะคะเช่นจำเป็นเช่นเขา high risk มากๆที่จะเกิด active disease อย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่า zero converter มาอย่างเงี้ยจำเป็นต้องเปลี่ยนสูตรนะคะทีนี้ผลข้างเคียงที่บอกไปแล้วตัว isoleucic เนี่ยจะเด่นทางด้านตับใช่ไหมฮะ hepatitis ตัว rifampicin กับตัว rifampicin เนี่ยโอกาสเกิดตับอักเสบจะน้อยกว่าแต่ตัว rifampicin ที่บอกไปแล้วมันจะมีโอกาสเกิดด้านอื่น systemic drug reaction หรือ hypersensitivity เนี่ย cutaneous reaction เนี่ย hypersomnia เนี่ยจะสูงกว่านะฮะเพราะนั้นแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย1 HP จะเกิดน้อยกว่า3 HP เพราะฉะนั้นโอกาสเกิดเนี่ยมักจะเกิดหลังโดสที่3ไปแล้วนะฮะหลังโดสที่3ไปแล้วแล้วก็หลังจากกินยาประมาณ 3-4 ชั่วโมงลองไปสังเกตดูเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไม1 HP มันถึงจะง่ายกว่าก็คือว่ากินไป4สัปดาห์แล้วก็หยุดได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ง่ายอย่างที่เรามีเม็ดยานี่อยู่แล้วเม็ดยาเม็ดรวมนะฮะสไลด์ถัดไปเลยค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยค่ะครับครับอาจารย์คือผมว่าปกติเนี่ยไลฟ้าไมซินกรุ๊ปเนี่ยมันจะมีไลฟ้าแฟมปิซินแล้วก็ไลฟ้าเพนตินแล้วก็ไลฟ้าบูตินถูกไหมคือไลฟ้าไมซินกรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นยาที่เป็นโดสรีเลเต็ดที่มันจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์เซนซิวิตี้ยิ่งให้บิ๊กโดสทีละเยอะๆเท่าไหร่อย่างเช่นไลฟ้าเป็นปีน900เงี้ยฮะให้บิ๊กโดสเนี่ยมันจะเกิดโอกาสเกิดไฮเปอร์เซนซิฟิตี้ได้มากกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลา3 HP อ่ะถึงมีปัญหามากกว่า1 HP เพราะ1 HP เนี่ยเราให้ไลฟ้าเป็นปีนโดสน้อยกว่าไม่ใช่900เหมือน3 HP มันจะมักจะเป็นโดสรีเลเต็ดยิ่งให้บิ๊กโดสเท่าไหร่จะเกิดโอกาสเกิดไฮเปอร์เซนซิฟิตี้ซึ่งคนไข้บางคนก็อาจจะมาด้วยหน้าแดงหรือมี collapse BP drop มี hypersensitivity reaction ผื่นขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้หรือให้อยู่บางคนแล้วก็ล้ม collapse เลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่อาจารย์อันว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นโดสที่3หรือสัปดาห์ที่3หลังจากที่กินเข้าไปนะครับแล้วบางคนเป็นปุ๊บสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วเกิดเลยก็มีเหมือนกันไม่แต่มักจะเกิดโดสที่3ครับครับผมขอบคุณครับโอเคค่ะแล้วไปคำถามถัดไปเลยไหมคะพอดีมีเวลาหมดเวลาแล้วใช่เดี๋ยวผมมีประชุมอีกที่บ่ายครึ่งด้วยใช่อันนี้สรุปให้แล้วในสไลด์ฮะแล้วก็ทีนี้เราจะพูดถึงดื้อยาใช่ไหมคะอาจารย์คำถามยอดฮิตเลยเดี๋ยวเราไปค่ะว่าถ้าหากกินยารักษาวัณโรคแฝงแล้วต่อมานะคะเป็น active TB infection จะมีโอกาสเกิดเชื้อดื้อยาหรือไม่ค่ะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยฮะคือจริงๆเนี่ยทั้ง United ทั้ง WHO นะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าเราไม่ควรจะใช้ว่าตรงเนี้ยมาเป็น barrier ในการให้ยารักษาวัณโรคแฝงเพราะเขาคิดว่าการรักษาวัณโรคแฝงเนี่ยเป็นเหมือน life saving ที่จะป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยเกิด active TB นะฮะทีเนี้ยเราจะมาพูดประเด็นนี้นิดนึงว่าเขาโอกาสเกิดดื้อยามากน้อยแค่ไหนนะฮะอันแรกเลยก็คือว่าถ้าเราเลือกคนไข้ดี
คือเขาไม่เป็น active TB ไม่เป็น subclinical TB ถ้าเราสงสัยเนี่ยไม่ต้องให้เลยนะฮะว่าสงสัยว่าเขาจะเป็น TB เนี่ยไม่ต้องให้เลยนะฮะมันถ้าเราเลือกคนไข้ที่ดีพอคือไม่เป็น active TB นะฮะแล้วตอนนี้เราสกรีนที่ดีพอเนี่ยสกรีนที่เร็วด้วยคือใช้ซิมตอมใช้เอ็กซเรย์เนี่ยสกรีนนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดดื้อยาเนี่ยน้อยลงนะฮะอันถัดมาก็คือว่าเชื้อที่มันอยู่ในระยะแฝงเนี่ยมันจะแบ่งตัวช้ามันเป็นแบคทีเรียที่แบ่งตัวช้านะฮะแล้วเขาก็คิดว่าไอ้แบคทีเรียกลุ่มนี้มันจะเนื่องจากมันแบ่งตัวช้าเนี่ยโอกาสที่มันจะดื้อยาเนี่ยเป็นหลัก selection เนี่ย resistance เนี่ยก็จะน้อยกว่าคนที่เป็น active TB นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะดื้อยาก็จะน้อยกว่านะฮะแล้วก็อันถัดมาก็คือว่า study หลาย study ทั้ง systemic review ทั้งอะไรแล้วเนี่ยยืนยันเหมือนกันว่าไม่เจอดื้อยาที่สูงขึ้นนะคะสไลด์ถัดไปก่อนสไลด์ถัดไปขอสไลด์ถัดไปก็คือว่าอันแรกเลยไอโซไนซิสก่อนนะฮะไอโซไนซิสเนี่ยทำสตี้ที่เป็นซิสเทมิกรีวิวมาแล้วนะฮะแล้วก็สตี้ใหญ่ที่ในแอฟริกาก็ทำมาแล้วแอฟริกานี่ดื้อยาเยอะกว่าเรานะฮะเขาบอกว่าไม่ได้สูงกว่าแบ็คกราวน์นะแต่ว่าแบ็คกราวน์เรามี 10%ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ให้ INS กับไม่ให้เนี่ยไม่ต่างกันแต่ประเด็นอันนึงเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือว่าประเด็นที่เราเจอดื้อยาเยอะที่สุดน่าจะเป็นจากคนนะฮะที่คือกินยาไม่สม่ำเสมอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เรากินยาป้องกันไม่ให้เขาเป็น active TB เนี่ยก็จะลดการเกิดการดื้อยาในอนาคตนะคะเพราะยิ่งถ้าเขาเป็น active TB เชื้อเยอะมีโอกาสดื้อยาเยอะกินยาไม่ดีก็จะดื้อเยอะแล้วก็จะโอกาสแพร่กระจายเชื้อดื้อยาไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการให้ TPT ถ้าให้ในคนที่ไม่เป็น active TB เลยโอกาสดื้อยาน้อยแล้วก็ป้องกันการเกิดวัณโรคถามว่าป้องกันได้มากแค่ไหนสตีหลายสตีป้องกันได้มากถึง 60-90% นะคะการที่เกิด active TB เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าป้องกันได้ระดับนี้เนี่ยโอกาสที่เขาเป็น active TB น้อยลงโอกาสที่เราจะเจอเชื้อดื้อยาเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะเพราะมากที่สุดคือเชื้อดื้อยาเกิดจากที่คนนักกินยาไม่สม่ำเสมอนะคะมันถ้าเราไปจัดวงจรนั้นไม่ให้เขาเป็น active TB โอกาสที่เขาจะเป็น active โอกาสที่เขาจะเป็นดื้อยาเนี่ยก็จะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสตี้เนี่ยยืนยันชัดเจนว่าไม่โอกาสเกิด isoleucid resistance ไม่ได้ต่างกับ background regimen นะคะขอสไลด์ถัดไปเลยฮะสไลด์ถัดไปก็คือ rifampicin เหมือนกันนะคะ rifampicin นี่โอ้เห็นไหมฮะว่าโอกาสดื้อยานี่น้อยมากเลยถ้าเทียบกับ placebo หรือกลุ่ม control นะฮะก็เจอน้อยแล้วก็กลุ่มที่ในเนี้ยที่มันเยอะกว่านิดนึงก็เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ให้ที่ให้เป็นแบบว่าเป็น intermittent นะคะถ้าเราไม่ได้ให้แบบนั้นโอกาสจะดื้อยาก็จะลดลงไซต์ถัดไปเลยค่ะไซต์ถัดไปก็คือที่จะบอกก็คือ brief study นะฮะ brief study เนี่ยเมนหลักคือ 60-70% ของคนไข้มาจากแอฟริกานะฮะHIV จากแอฟริกาซึ่งโอกาสดื้อยาเนี่ยสูงมากอยู่แล้วคือเขาแบ็คกราวด์ดื้อยาของเขานี่สูงอยู่แล้วนะฮะก็เราก็ยังเจอคนที่ดื้อ INS เนี่ยน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 9H หรือว่าเป็น 1HP ก็ยังเจอน้อยอยู่ดีนะฮะหรือว่าไรฟามิซินดื้อยาก็น้อยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือถ้าเราสามารถ exclude active TB ได้เราสามารถจะบอกได้ว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องดื้อยานะฮะคือ exclude active TB ตั้งแต่แรกนะแล้วก็เรามอนิเตอร์คนไข้ในช่วงที่ได้แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ในภาคประเทศจะทำก็คือว่าถ้าเราจะ scale up LTBI เราก็ต้องมีระบบที่เป็น surveillance ของการดื้อยาตรงนี้ค่ะค่ะไม่ทราบอาจารย์กำพลมีอะไรเสริมไหมฮะไม่มีแล้วครับพอดีหมดเวลาพอดีโอเคงั้นเดี๋ยวข้อสุดท้ายก็คือว่าคำถามเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พรบุญมานะคะสไลด์ถัดไปแล้วพอดีเราจะหมดเวลาแล้วก็คือว่าถามว่ากินยาแล้วแฝงป้องกันติดเชื้อนานเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวขอคอสฟอสไลด์ถัดไปเลยฮะทีนี้ถ้าจะถามก็คือว่าถ้าสตี้ของสตี้นี่คืออยู่ในแอฟริกาเหมือนกันนะฮะก็พบว่าเทมพานอลสตี้เนี่ยเขาพบว่าการให้ TPT เนี่ยสามารถที่จะป้องกันวัณโรคแล้วก็สามารถที่จะลดการตายทั้งจากวัณโรคจากโรคอื่นเนี่ยลงได้ถึง 35-40% เนี่ยพบว่าอยู่ได้ถึงเกิน5ปีได้เลยนะคะแล้วก็สตี้จากบราซิลเนี่ยเหมือนกันเลยเขาฟอลโลว์คนไข้ไปถึง7ปีเนี่ยก็ยังไม่มีใครเป็น active TB ในคนที่ได้ TPT นะคะ
มันนั้นถามว่านานเท่าไหร่แต่ก่อนเราก็เชื่อว่าภายในอาจจะ1-5 ปีถึง 2 ปีทีนี้ประเด็นคือมันขึ้นอยู่กับ re-infection ด้วยเพราะว่าถ้าเรายังมีคนไข้บรรณโรคอยู่เราก็สามารถที่จะ re-infection ได้ทีนี้ถ้าเราทำ TPT mass up ก็คือทำได้เยอะทำได้ effective พอเนี่ยโอกาสที่จะเกิด active TB ใหม่มันจะลดลงไปเรื่อยเหมือนเหตุการณ์ในแอฟริกาหรือในเกาหลีใต้มันโอกาสที่เราจะรีอินเฟคชันก็จะน้อยลงในอนาคตนะคะมันเราต้องมองไปที่10 20ปีข้างหน้าถ้าเราทำโปรแกรมนี้แล้วเราหวังว่ารีอินเฟคชันก็จะน้อยลงตรงนั้นนะคะมันคำถามก็คือว่าถ้าเราให้ TPT ไปแล้วต้องให้อีกไหมมีคนทำสตี้แล้วที่จะให้เป็นรีไซเคิลนะคะปรากฏว่าไม่ได้ช่วยนะคะเพราะนั้นอย่างน้อยให้ไปครั้งเดียวพอแล้วเราไปดูว่าเขามีรีอินเฟคชันมั้ยเช่นเขาเกิน2ปีแล้วแล้วเขาไป close contact มาไปสัมผัสใกล้ชิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะพิจารณาอีกครั้งนึงแต่ว่าโดย routinely แล้วไม่ได้แนะนำให้เป็น recycle หรือให้ต่อเนื่องนะคะค่ะก็คงจะจบคงจบตรงนี้ไม่ชอบชายมีอะไรพอดีเวลาหมดแล้วผมไม่มีอะไรแล้วครับเชิญอาจารย์พรบุญพาเลยครับครับหรือว่าเชิญน้องมีคำถามอะไรไหมฮะก่อนที่สักหนึ่งก่อนที่เราจะจบมีคำถามไหมฮะสูตรSP ตอบไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่ถามก็คือว่าคนไข้ HIV จริงๆแล้วเราCD4 น้อยกว่า200ไม่ต้องตรวจนะฮะไกด์ไลน์เราแนะนำว่าไม่ต้องตรวจทีนี้อันถัดมาก็คือว่าอย่างที่บอกไปแล้ว WHO เนี่ยเขาก็แนะนำให้ทุกคนทีนี้เราถามว่าจะต้องตรวจไหมถ้าเรามีตรวจได้ตรวจนะฮะแต่ว่าถ้าตรวจไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะคุยกับคนไข้ถ้าเป็น HIV นะโดยเฉพาะ GD4 ยังไม่ถึง500อะไรเงี้ยเริ่มยามาภายใน 1-2 ปีแรกจริงๆเขาก็ควรจะได้อย่างที่คลินิกที่ตัวเองดูอยู่เนี่ยตอนนี้พยายามเอาทุกคนนะฮะทั้งคนไข้เก่าคนไข้ใหม่เพราะคนไข้เก่าเราก็เห็นเขาทยอยมาเป็นวัณโรคเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะให้ TPT เขาทุกคนเลยฮะโดยที่ตรวจไม่ได้เราก็จะไม่ตรวจนะฮะค่ะอันนี้มันเป็น individual นะคะไม่ใช่ว่าเป็น general ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราอ้าง in the WHO แล้วก็ทำในแอฟริกาทำในที่อื่นที่เป็น high TB burden เนี่ยเขาก็ทำไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรตอนนี้เวียดนามเขาก็ทำแล้วนะฮะมันที่เหลือพม่าเขาก็ทำไปเกินครึ่งนึงแล้วมันในแถบเนี้ยที่เหลือก็คือเหลือประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นที่ห่วงของWHO มากว่าประเทศไทยเป็นประเทศยังเป็นประเทศเดียวในแถบนี้ซึ่งการอัพเทคของ TPT ต่ำมากนะคะค่ะโอเคฮะไม่ทราบจันมีอะไรไหมฮะค่ะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วโอเคได้ค่ะอันนี้ใครจะเป็นโอเคค่ะถ้างั้นก็ขอวันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นวิทยากรแล้วก็อาจารย์พรบุญญานะคะที่ช่วยในเรื่องของการตั้งคำถามในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมนะคะอันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้เจอกันงั้นค่ะแต่ว่าทุกท่านยังสามารถชมย้อนหลังได้กับทางกองโรคเอดส์นะคะอันนี้ยังไงขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะคะก่อนออกไปขอรบกวนทุกท่านทำแบบทดสอบประเมินหลังจากที่ฟังมาด้วยนะคะงั้นขอบคุณมากค่ะขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอาจารย์